สุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับ Merry Christmas ฮิวายโอลูปี2020นะครับวันนี้วันที่24ธันวาคม2563เลือกวัน20ที่ผ่านมาหลายๆวันคิดว่าปีนี้จะไม่มีหิมะในวันคริสต์มาสมันเป็นธรรมชาติเหมือนกดตายตัวนะทั้งที่ตกลงมาแล้วก็หิมะละลายฝนตกลงมาละลายลงมาหิมะก็จะไม่เหลือเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่เองจันทร์อังคารเมื่อวานนี้หิมะตกมาพรึบวันเดียวกับเมื่อคืนเต็มเลยหิมะขาวโพลนเลยนะฮะนี่ขาวรอยเท้าขาวจริงๆนะครับหิมะขาวเลยดูสวยไหมสวยนะต้นไม้ใบไม้กิ่งไม้จะเป็นสีขาวหมดหิมะตกมาแล้วความเย็นหิมะก็จะเกาะแล้วเคลือบต้นไม้เป็นสีขาวปุ๋ยหิมะบริสุทธิ์ขาวสะอาดบริสุทธิ์นะลงเก็บขยะถังขยะเดินเดี๋ยวไปพาชมหิมะกันสวยๆนะครับวันที่24ธันวาคม2563หรือ2020 24th number DecemberMerry Christmas ต้นสนก็ขาวเหมือนกับดูเราดูในหนังหรือภาพสกสการสกสจะปีใหม่ก็จะเห็นเป็นต้นสนมีหิมะขาวๆเนี่ยฮะของจริงนะครับนี่ของจริงนะให้ชมกันครับชมวิวยอดไม้ขาวถึงยอดไม้หลังคาบ้านก็ขาวบ้างเป็นส่วนตรงที่เห็นละลายเป็นสีเขียวหลังคาเนาะตรงนั้นเราเปิดฮีเตอร์ไว้นะบริเวณนั้นทางเข้าบ้านเปิดฮีเตอร์แล้วความร้อนมันขึ้นไปทำให้หิมะตรงนั้นไม่จับมันละลายนะกำลังคิดอยู่ว่าวันนี้จะกวาดหิมะดีไหมมันใช้เครื่องกวาดเพราะว่าลุงมนพใช้ที่กวาดใช้แรงไม่ไหวแล้วนะจะออกแรงนิดหน่อยก็จะแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจไม่เต็มที่ไม่รู้ว่าจะเป็นปอดหรือโรคหัวใจนะครับแต่ที่รู้ว่าเหนื่อยง่ายเป็นมานานละปี2ปีละเดินนิดหน่อยก็จะเหนื่อยอายุมากแล้วเนาะ63นี่ครับ62เข้า63แล้วย่าง63กลางปีหน้านี้ก็63เต็มแล้วก็จะเข้า64นี่ให้ชมวิวกันที่เฉยนะไม่มีสาระอะไรมากนะฮะก็แค่วันนี้หิมะเต็มที่แล้วดูตามพยากรณ์อากาศแล้วพรุ่งนี้จะมีอีกวันหนึ่งพอพ้นคริสต์มาสไปปุ๊บมันก็จะเริ่มละลายอีกนะนี่มานั่งก็ดูความหนานะความหนาจากขอบโต๊ะขึ้นมาก็ประมาณ4เซนนะฮะหนาประมาณ4เซนไปลงเก็บฟืนลงเก็บจักรยานเก็บของทำหน้าจั่วเรือนไทยไว้ครับสวยไหมทางบ้านตรงนู้นนี่ลงเก็บฟืนนะอันนี้ก็ลงเก็บฟืนอีกที่หนึ่งในถังขยะลงผักดูต้นไม้ใบหญ้าหิมะขาวมาเลยลงผักเดี๋ยวต้องไปตบเอาหิมะที่มันค้างบนผ้าใบออกเพราะน้ำหนักมันทำให้บุ๋มลงไปนะจะเห็นว่ามีน้ำหนักนะหิมะเราตกมาเบาๆแต่พอเกาะตัวมากก็เป็นน้ำแข็งเป็นน้ำที่มีน้ำหนักแล้วทำให้ผ้าใบหลังคามันยุบลงเราต้องไปนี่คือสะระแหน่ครับเปปเปอร์มินต์สะระแหน่มินตุสวยนะดูตามกิ่งไม้หิมะขาว
เดี๋ยวพอหิมะละลายมันก็ฟื้นนะฮะต้นไม้พวกนี้อันนี้ต้นเบอร์รี่อันนี้หนึ่งเบอร์รี่สีเขียวตรงนี้คือแปลงสตรอเบอรี่หน้าร้อนจะเห็นว่าสตรอเบอรี่เขียวแล้วสารแหน่ตรงนี้ก็เต็มเขียวหมดฮะพอหิมะตกมามันก็สลบหลับจำศีลต้นสตรอเบอรี่ต้นไม้พวกจำศีลพอหิมะละลายประมาณเดือนเมษาพฤษภาก็จะฟื้นตัวเขียวจะอุ่มพึบมาเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงเขาไม่ตายเขาอยู่จำศีลนี่รักไทยรักไทยจำได้นะรักไทยอนุรักไทยรักไทยมาดูทะเลสาบกันนะครับทะเลสาบตรงกลางจะมีการละลายเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ขอบก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วก็หิมะตกลงมานะครับต้นไม้ผลไม้พักฟื้นอีก3เดือนก็จะแตกใบยอดอ่อนเราจะให้ดูกันนะครับต้นไม้หิมะเต็มเลยหิมะเต็มเราอยู่ใต้ต้นก็เห็นมีสีดำบ้างถ้าอยู่ไกลปุ๊บเราจะมองเห็นแต่สีขาวเหมือนกับต้นสนตรงนี้ละเราจะเห็นสีขาวชมวิวกันนะครับนี่คือช่วงหิมะที่ตกปีนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ตกเต็มที่ที่สุดครั้งแรกของปีนี้นะฮะเพราะที่ผ่านมาอากาศอุ่นเพราะโลกร้อนนะครับนี่จะเห็นขาวมากที่สุดมองไกลๆก็จะเห็นมันดูใกล้ๆกันใบสนนี่พุ่มใบสนต้นสนนะครับยอดสนโน่นคือหิมะจะเจอสถานการณ์อย่างนี้ทุกปีนะฮะบางปีนี่มากกว่านี้นะนี่ถือว่าปีนี้หิมะน้อยที่สุดปีนี้หิมะน้อยที่สุดคือรู้ได้เลยว่าเพราะโลกร้อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะไปวางแผนขับเครื่องเอาเครื่องกวาดหิมะออกนะรถไถเดินตามแบบรถไถเดินตามกวาดหิมะเพราะหิมะหนา 4-5 ซมนี่ถือว่าหนาว่าถ้าปล่อยไว้มันจะแข็งแล้วเราจะลื่นนะครับต้องเอาออกที่มันจะก่อนจะเป็นน้ำแข็งแล้วก็ยังเบาแต่ก็รู้สึกชื้นๆนิดนึงหิมะเปียกนะครับโอเคครับชมกันบรรยากาศนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูใหม่นะครับ